ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงใหม่ของรายการมือใหม่ทวนโปรกับพวกเรานะครับในช่วง VI กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองครับเพื่อจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับพี่ๆแล้วก็น้องๆจากสมาคมไทย VI นั่นเองครับผมสวัสดีครับน้องเบสน้องตู้พี่ปิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นประจำการเดี๋ยวนี้กับช่วงใหม่ของเราเทปแรกเทปแรกสวัสดีกันนะฮะเต้นได้หนึ่งคุยกันสบายๆฮะเทปแรกแบบนี้เห็นบอกว่าน้องเบสก็จัดเต็มมาเตรียมเรื่องเล่ามาให้พี่เหมือนกันว่ามีอะไรมาแนะนำบ้างน่าจะเป็นเรื่องที่ผมมองว่าหลายคนอยากรู้มานานมากแล้วครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ยาวมากเงินเว็บหลายคนถอดใจเต้นไปไหนฮะกี่เล่มตกใจฮะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นตำนานของของโลกใบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันถูกแปลหลายภาษามากก็คือ The Intelligent Investor เล่มนี้เอ้ยนี่ใครเขียนครับเนี่ยเบนจามินเกรแฮมครับแปลโดยใครครับพี่แต่โดยพี่เว็บพรชัยถูกไหมพี่วอนพรชัยและตำนานชัยสุขซึ่งเป็นถือว่าเป็นไอดอลของทั้งสองคนเหมือนกันถูกไหมใช่ทั้งวอนเอ็มบัฟเฟตแล้วก็ทั้งพี่เว็บด้วยใช่ครับอาจารย์เกรแฮมด้วยครับที่เป็นอาจารย์ของบัฟเฟตทีด้วยครับแล้วน่าสนใจมันคืออะไรเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้คือถ้าพูดถึงหนังสือเล่มอื่นเนี่ยเราอาจจะพูดได้เลยว่าเล่มนี้พูดถึงอะไรยังไงแต่เล่มนี้ไม่ได้เลยครับมันต้องเล่าเรื่องก่อนเพราะว่าย้อนไปในยุคที่อเมริกาเนี่ยอยู่ในยุคประมาณ 1,900 เนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่มี value investor นะครับไม่มีการวิเคราะห์ fundamental ใดทั้งสิ้นทุกคนเนี่ยตอนนั้นเริ่มจากทฤษฎีดาวก่อนก็มองว่ากราฟเนี่ยขึ้นแบบนี้น่าจะเป็นโอเคอาจจะเป็นhead and shoulder เป็นหัวและไหล่นะลงมาเนี่ยจะเด้งขึ้นสายเทคนิคอลทฤษฎีดาวดูดาวครับทฤษฎีไม่ใช่ดาวไม่ใช่ไม่ใช่5บาท10บาทก็เล่นแล้วไปต่อดีกว่าฮะต่อดีกว่าครับเขาทําไปครับตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยถือเป็นอะไรที่เป็นมิสทรีมากคือใครก็มองว่าเฮ้ยเราจะลงทุนยังไงดีให้สักเซสเพราะว่าค่อนข้างยากเพราะว่าไม่มีใครรู้หลักการนะครับจนหนังสือเล่มนึงซึ่งไม่ใช่เล่มนี้นะเป็นอีกเล่มนึงนะครับชื่อว่า Security Analysis นะครับเป็นหนังสือเล่มแรกที่บอกว่าหุ้นเนี่ยคือธุรกิจหรือมองว่าหุ้นคือกิจการนั่นเองนะครับเริ่มเผยแพร่ในปี1934ซึ่งเป็นหนังสือที่ยากมากเหมือนเท็กซ์บุ๊กเล่มหนาๆนะครับเหมือนหนังสือสอนในมหาวิทยาลัยนั่นแหละนะครับก็ถูกตีพิมพ์โดยเขียนโดยนะครับอาจารย์เบนจามินเกรแฮมที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของ value investor ของโลกใบนี้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้มันอ่านยากมากยากกว่านี้นะหนากว่านี้ด้วยหนากว่านี้หนาแบบประมาณขนาดนี้แล้วเล่มประมาณแบบขนาด A4 นะครับหนามากแต่ก็ได้รับความนิยมแต่นักลงทุนทั่วไปเนี่ยจะเข้าไม่ถึงเพราะมันยากเกินจะเข้าใจมันเป็นทฤษฎีท่าจ๋าครับ15ปีต่อมาจะมีเกรแฮมก็ออกหนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นคล้ายๆเป็นเล่มเล็กลงอันนี้คือเล็กแล้วนะฮะชื่อว่า The Intelligent Investor แล้วก็เป็นหนังสือที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นแบบสุดยอดคัมภีร์ของ Value Investor ที่ทุกคนควรจะอ่านจำได้ว่าอาจารย์บัฟเฟตต์นี่เค้าเลคคอมเมนต์ไว้ด้วยอาจารย์บัฟเฟตต์บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการลงทุนที่ดีที่สุดในโลกนะใครเป็น Value Investor ผ้าเล่มนี้ผมมองว่าอาจจะเสียอะไรดีๆไปหลายอย่างมาเฟดไม่ได้ค่าคอมใช่ไหมไม่มีไม่มีนะอาจจะได้เราไม่รู้หรือเปล่าเล่นนะครับแล้วไส้ในของมันทำไมถึงบัฟเฟตเขาถึงต้องแนะนำเล่มนี้มาเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยหนังสือเล่มนี้พูดไว้หลายอย่างมากๆแต่ผมเนี่ยสรุป5ประเด็นหลักๆที่ผมมองว่าวันนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นอ่านเล่มนี้เราต้องรู้อะไรบ้างนะครับที่เป็นเรื่องหลักๆเลยมีอยู่5อย่างด้วยกันเดี๋ยวจะเล่าทีละอย่างนะครับได้ครับตู้อ่านจบหรือยังเล่มนี้อ่านไปประมาณ3หน้าแล้วก็ไม่ใช่แล้วอ่านแล้วครับอ่านแล้วนะครับเขาบอกว่าหลายเดือนนะวันนี้จะสรุปเหลือ5ข้อแรกครับเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยจริงๆทุกคนที่ซื้อหุ้นเนี่ยไม่ใช่นักลงทุนทุกคนครับมี2แบบแบบแรกที่ว่านักลงทุนแบบที่2เรียกว่านักเก็งกำไรครับเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ยคือการซื้อหุ้นโดยพิจารณาอย่างรอบคอบปกป้องเงินต้นและแสวงหาผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผลดังนั้นอะไรที่ไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเก็งกำไรครับซึ่งน้องตู้เป็นแบบไหนน้องตู้เป็นแบบไหนก็เป็นไฮบริดครับเป็นไฮบริดผสมพี่ปินเป็นแบบไหนครับพี่อโยนครับโยนพี่กำลังคิดว่าพี่น่าจะเป็นนักลงทุนนะแต่เดี๋ยวลองฟังเบสก่อนไม่แน่ใจว่าสรุปพี่เป็นนักลงทุนก็ดังนั้นเล่มนี้เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสุดเลยเพราะว่าอ่านทั้งเล่มเนี่ยจะได้สิ่งหนึ่งที่บอกว่าคือเราเป็นนักลงทุนเนี่ยต้องคิดอย่างรอบคอบแล้วก็ใช้วิธีคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนั่นเองซึ่งผมมองว่าเหมาะที่สุดสำหรับตลาดที่มีความผันผวนอะไรเงี้ยบางทีเราต้องการคนที่เหมือนมาคอยเตือนสติเราเป็นอาจารย์ที่บอกว่าเอ้ยระวังนะอะไรเงี้ยตอนนี้ตลาดกำลังมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ตลาดกำลังเครียดเกินไปหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติในตลาดหรือเปล่าซึ่งอธิบายได้ยากมากเพราะจริงๆเนี่ยแก่นของเล่มเนี่ยผมว่าทุกคนรู้แหละแต่เวลาอ่านเนี่ยมันจะเหมือนค่อยๆซึมซับแล้วเล่มนี้ก็จะเล่าหลายๆอย่างเช่นเล่าวิกฤตของฟองสบู่ครับโทรคมนาคมที่อเมริกาฟองสบู่สายการบินหลายๆอย่างที่ผ่านมาฟองสบู่ .com พวกนี้นะครับก็จะรวบรวมอยู่ในเล่มนี้หมดมันถูกเขียนใหม่ปรับปรุงขึ้นมาหลายๆครั้งแล้วก็อัปเดตเรื่องราวใหม่ๆขึ้นเพื่อให้เหมือนคุณผู้ชมเข้าใจหรือคนอ่านเนี่ยเข้าใจว่าจริงๆแล้วในโลกของการลงทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันแบ่ง
นักลงทุนได้เป็นประมาณ2ประเภทใหญ่ๆใช่ไหมคือเป็นนักลงทุนเองหรือเป็นนักเก็งกำไรใช่แล้วเขาก็จะบอกตลอดว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนักลงทุนคิดยังไงและนักเก็งกำไรคิดยังไงครับซึ่งประเด็นที่2มั้ยครับประเด็นที่2ครับประเด็นที่2อะไรครับพี่ตู้ประเด็นที่2อ้าวนักลงทุนเนี่ยมันก็ยังแบ่งได้อีก2ประเภท2ประเภทนะครับคือเชิงรุกกับเชิงรับครับผมอย่างเชิงรุกเนี่ยเอาเล่าเชิงรับก่อนดีกว่านะครับเชิงรับเนี่ยเป็นเหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้มีเวลามากหรือไม่ได้มีความรู้ในการจะทุ่มเทได้มากนะครับดังนั้นเนี่ยเบนเกรแฮมก็แนะนำว่าจริงๆเนี่ยนักลงทุนเชิงรับคือถ้าอยากลงทุนแต่ไม่ได้พร้อมที่จะลงทุนหรือว่าทุ่มเทเวลาเต็มที่ให้กับงานนี้นะครับก็แนะนำให้ซื้อพวกกองทุนรวมนะครับพันธบัตรรัฐบาลที่น่าเชื่อถือนะครับรวมไปถึงหุ้นที่พื้นฐานดีมากๆต่างกับนักลงทุนเชิงรุกที่ต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่พร้อมจะทุ่มเทความเสี่ยงได้มากขึ้นคือทำงานได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะแนะนำหุ้นเติบโตซึ่งต้องเล่าอย่างนี้พอคนฟังหุ้นเติบโตแล้วตกใจว่าเบนจามินแกรแฮมพูดถึงหุ้นเติบโตด้วยเหรอนะครับใช่ใช่หุ้นเติบโตของเบนจามินแกรแฮมนี่ต่างกับอาจารย์ VI คนอื่นๆนะครับยังไงครับอาจารย์เบนจามินแกรแฮมบอกว่ากำไรโต2เท่าภายใน10ปีถือว่าเป็นหุ้นเติบโตแล้วแต่ถ้าหลายคนเคยอ่านตำราเล่มอื่นอย่างเช่นของปีเตอร์ลินส์อย่างเงี้ยรู้ว่าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกหุ้นเติบโตสองเท่าใน10 ปีปีละประมาณ 7% ใช่น้อยมากก็ไม่เยอะนะครับน้อยมากแต่ยุคนั้นครับ Great Depression เป็นยุคที่โอ้โหมีทั้งสงครามมีทั้งปัญหามากมายตลาดหุ้นตกต่ำอยู่20ปีช่วงที่หนังสือเล่มนี้ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยก็ในช่วงเวลาที่แบบนั้นก็คือสุดยอดก็คือเรียกว่า 7% ก็เก่งแล้วล่ะในตอนนั้นน่ะใช่ครับแล้วก็เลยแบบว่าใช่ว่าเราเป็นแบบไหนเป็นรุกหรือเป็นรับอย่างพี่เพชรเป็นรุกหรือเป็นรับครับอันนี้พูดถึงเรื่องการลงทุนใช่ไหมครับผมไปไม่เป็นเลยฮะแล้วเราสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างวะทั้งรุกทั้งรับเนี่ยก็ผัดแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานการณ์ตลาดแล้วแต่สถานการณ์ตลาดใจสั่นเหมือนกันนะพูดก็จริงๆแล้วเนี่ยเล่มนี้ค่อนข้างแบ่งไว้ชัดเจนว่าเรามีมุมมองแบบไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีสินทรัพย์ให้เลือกหลายแบบจริงๆเนี่ยเวลาคนมาถามผมว่าเอ้ยจริงๆเราเหมาะกับการเป็นแบบรุกหรือแบบรับนะครับผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องถามตัวเองว่าเรามีเวลาทุ่มเทให้การลงทุนมากแค่ไหนอย่างพี่ตู้เนี่ยให้เวลาการลงทุนสักวันละกี่ชั่วโมงครับน่าจะประมาณสัก6 ชั่วโมง 7 ชั่วโมงครับโอ้นี่ก็น่าจะเป็นรุกนะสะเทือนใจประมาณสักชั่วโมง2 ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับจริงๆมันอาจจะไม่ได้แบ่งอยู่แค่เฉพาะเวลาที่เราทุ่มเทป่ะแต่วิธีการคิดตั้งหากใช่ไหมที่น่าจะเป็นแบ่งชัดเจนว่าเราเหมาะสมกับเป็นนักลงทุนประเภทรุกหรือรับใช่ไหมใช่พี่เอ็ดพูดถูกเลยครับผมได้บอกว่าจริงๆหนึ่งเราต้องมองก่อนว่าเราทุ่มเทเวลาได้มากแค่ไหนพอทุ่มเทเวลาได้เราจะต้องกลับมาย้อนดูว่าแล้วผลตอบแทนของเราเนี่ยไปได้ไหมคือชนะดัชนีระยะยาวหรือเปล่าเช่นเราอาจจะลองดูสัก5 ปีถ้าโอเคเราลงทุนแล้วมันแพ้ดัชนีเราอาจจะตัดสินใจลองเปลี่ยนไปดูกองทุนรวมหรือว่าการลงทุนแบบอื่นดีไหมที่อาจจะไม่ทุ่มเทเท่านี้อะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็ตอบถามพี่ปิ่นเลยนะว่าจริงๆแล้วนักลงทุนเองก็สามารถเป็นได้ทั้ง2 รูปแบบใช่แต่มันจะดีไหมมันจะดีกว่าไหมถ้าเราโฟกัสไปสักอย่างหรือว่าคือมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เบนจามินก็พูดถึงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราโฟกัสในอย่างนึงเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไปดีกว่าอย่างเหมือนเหยียบเรือสองแคมอย่างครับใช่ผมรู้ใช้สุภาษิตไทยถูกป่ะแต่ก็ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าของผมเองผมรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติคนที่มือใหม่อ่ะแต่เขาก็อยากจะลองดูเขาอาจจะแบ่งเงินไปได้ไหมว่าส่วนเนี้ยเขาอาจจะเป็นนักทุนเชิงลุกอีกอันนึงก็อาจจะให้เป็นกองทุนไปที่เป็นเชิงระดับอย่างนี้คิดว่าพอจะใช้ได้นะครับในสถานการณ์จริงผมมองว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถลงทุนแบบเชิงรุกได้สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบ่งเงินไปกองทุนรวมเพราะเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเงินตรงนี้สร้างผลตอบแทนได้ดีมากกว่าดังนั้นถ้าเราจะต้องแบ่งกระจายความเสี่ยงหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะยังไปไม่ถึงการเป็นเชิงรุกแบบเต็มรูปแบบหรือเรากำลังค้นหาตัวเองอยู่มากกว่าเสริมเบสไอเดียที่น่าสนใจคือว่าผมว่ามันจะมีช่วงที่ทรานส์ฟอร์มจากการเป็นเชิงรับมาเป็นเชิงรุกกันครับคือเราอาจจะมีช่วงเวลาที่เราเหยียบเรือ2แคมเพราะเรายังไม่รู้ว่าความรู้เราเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นเชิงรุกแต่นี่ขนาดนั้นหรือยังเราจะแบบเพิ่งศึกษาการลงทุนได้สักครึ่งปี1ปีนะครับเราก็อาจจะมองว่าช่วงนี้เราอาจจะแบ่งทยอยแบ่งแอสเซทส่วนนึงอาจจะสัก 20-30% ไปลงในตลาดหุ้นก่อนแล้วอีกส่วนนึงเราอาจจะไปลงในอินเด็กซ์หรือไปลงในพวกกองทุนเพราะก็ทำได้เพราะว่าเราเหมือนกับเราก็ลงทุนไปตามความรู้เนาะขยายขนาดพอร์ตของตัวเราเองขนาดตามขนาดความรู้ยิ่งเรารู้มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนของเชิงลึกมากขึ้นก็ได้ทำแบบนั้นก็ได้เอาละครับที่เราฟังกันสักครู่ครับเพียงแค่1และ2ประเด็นเท่านั้นครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีก3ประเด็นที่ทางน้องตู้น้องเบสแล้วก็พี่ปิ๊กมาฝากช่ว
แรกเราคุยแล้ว2ประเด็นที่ในเรื่องของนักลงทุนนักคิดกำไรก็นักลงทุนเชิงรุกแล้วก็เชิงรับครับประเด็นที่3ประเด็นอะไรฮะประเด็นที่3นี่เป็นประเด็นที่ตำนานมากนะครับยังถูกพูดถึงทุกวันนี้นะถึงแม้ว่าจะเกือบ100ปีละนะครับก็คือเรื่องของมิสเตอร์มาร์เก็ตหรือนายตลาดนั่นเองนะครับต้องเล่าอย่างนี้ครับอาจารย์เบนจามินเกรแฮมเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนในหุ้นเหมือนกันลงเงินร่วมกับหุ้นส่วนคนนึงครับชื่อว่ามิสเตอร์มาร์เก็ตหรือว่านายตลาดนั่นเองครับบางวันมิสเตอร์มาร์เก็ตจะอารมณ์ดีมากครับมองโลกในแง่ดีแล้วก็มาเสนอซื้อหุ้นจากเราในราคาแพงบางวันจะเครียดมากไปหน่อยเดี๋ยวทำหน้าเครียดสมมติว่าตอนที่ตลาดลง100จุดขอหน้ามิสเตอร์มาร์เก็ตเกณฑ์การปากสั่นนะก็จะมาขอขายนะครับจะมาขอขายหุ้นที่หุ้นกับเราอยู่เนี่ยราคาถูกๆนะครับดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเราเป็นนักลงทุนเราต้องคิดอย่างมีเหตุผลอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์เบนจึงบอกว่าเราจึงควรซื้อหุ้นเมื่อมิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายมากๆแล้วก็ขายคืนให้มิสเตอร์มาร์เก็ตไปเมื่อวันที่เขามองโลกในแง่ดีสุดๆซึ่งมิสเตอร์มาร์เก็ตก็คือตลาดหุ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่เขาไม่ได้มองตลาดเป็นเหมือนองค์รวมทั้งหมดแต่มองว่าแยกเป็นนักลงทุนกับตลาดเหมือนเป็นแค่การตกลงซื้อขายกันสองคนอะต่างกับทฤษฎียุคเก่าๆที่มองว่าอ๋อตลาดมีการเคลื่อนไหวของราคาเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ตัดสินใจซื้อตามเทคนิคอลสรุปมิสเตอร์มาร์เก็ตนี่ก็คือคนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นหรอที่ไม่มีความรู้อย่างนี้หรือเปล่าครับเป็นคนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นที่อาจจะมีความรู้ก็ได้พี่แต่เขาแค่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็คือปล่อยตัวเองไปทำสภาวะแวดล้อมต่างกันนักลงทุนที่อย่างที่ผมบอกไปคือเขาต้องแบบคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเยอะๆดังนั้นเนี่ยมันคือจุดตัดผมว่าเรื่องเหตุผลสำคัญกว่าความรู้อีกผมว่าหลายคนมีความรู้หมดนะแต่บางวันอาจจะแบบว่าอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ปล่อยตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนกับวันที่เกือบมี Brexit หรืออะไรโอ้โหตกกันระเนระนาดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นเรื่องที่เกิดสั้นๆมันเกิดเป็นอารมณ์ของตลาดที่มันตกใจเนาะก็เหมือนตู้เวลาทะเลาะกับแฟนเงี้ยว่าลงทุนจะไม่มีสมาธิอย่างเงี้ยก็จะประมาณนั้นตลาดรักกันดีครับรักกันดีโอเคครับแล้วเรามีทางไหนที่จะเดาใจมิสเตอร์มาร์เก็ตว่าวันนั้นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีประเด็นน่าสนใจพี่ตู้ครับเดาใจออกไหมปกติพี่ตู้เดาใจมิสเตอร์มาร์เก็ตไหมผมว่าก็คงเหมือนกับเดาใจแฟนนะครับก็ค่อนข้างยากเลยเราไม่สามารถจะเดาได้ตลอดเวลาเนี่ยมันจริงๆผมว่ามันเป็นแฟกเตอร์มิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันประกอบด้วยคนจำนวนมหาศาลนะพี่ปิ่นในตลาดที่คนนู้นทำอย่างนู้นคนนี้ทำอย่างนี้อารมณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผมว่าคาดเดายากนะคาดเดายากระดับนึงแล้วมันจำเป็นไหมล่ะถ้างั้นในเมื่อมันคาดเดายากเราจำเป็นไม่ต้องไปรู้ลึกหรือไปสนใจมันผมมองว่าถ้าเป็นนักลงทุนแบบVI เต็มเปี่ยมนะครับเขาจะไม่คาดเดาตลาดเลยพอรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เพียงแต่เราอาจจะต้องรู้ในใจว่าสถานการณ์ไหนเช่นราคาเขามาเสนอซื้อที่ราคาเท่าไหร่เราถึงจะตัดสินใจขายแล้วเขามาเสนอขายที่ราคาเท่าไหร่เราถึงตัดสินใจซื้อแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราที่ต้องไม่นั่งคิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าหรือเมื่อไหร่ส่วนใหญ่เรามองแค่ว่ามองเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากกว่าแล้วก็ตัดสินใจว่าถ้าโอเคราคาเท่านี้เราจะตัดสินใจยังไงถ้าราคาเท่านี้เราจะตัดสินใจยังไงพูดง่ายๆสมมติเหมือนมิสเตอร์มาร์เก็ตมาเคาะประตูบ้านเราทุกวันเลยบอกว่าเนี่ยวันนี้ซื้อหุ้นไหมขายหุ้นไหมเนี่ยซื้อหุ้นที่เราถืออยู่ไหมหรือว่าจะขายให้เราไหมเคาะประตูทุกวันทุกวันทุกวันเราต้องตัดสินใจทุกวันไหมไม่จำเป็นถูกไหมครับครับเราไม่ต้องตัดสินใจว่าวันนี้เราต้องซื้อหรือขายตามนี่มิสเตอร์มาร์เก็ตเขามาเคาะประตูก็ได้วันนี้เราอาจจะมองว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะควรจะต้องเคลื่อนไหวหรือทำอะไรสักอย่างเราอาจจะอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ต้องไปฟังเขาไม่ว่าเขาจะมาพูดมาตื้อมาอะไรอารมณ์หน้าตาเขาจะเป็นยังไงเราไม่ต้องไปสนใจก็ได้ถูกไหมครับครับมุ่งมั่นยึดมั่นในหลักการของเราที่มีในการลงทุนนี่คือในประเด็นที่สามประเด็นที่สี่ละครับประเด็นที่สี่นี่ก็เป็นโอ้ประเด็นมันพูดตำนานทุกประเด็นนะมันสุดยอดมากนะครับประเด็นที่สี่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้นซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกต้องพูดว่าเป็นอาจารย์คนแรกของโลกดีกว่านะครับที่พูดถึงการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเบนจามินเกรแฮมอาจารย์เบนจามินเกรแฮมก็บอกไว้2วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกคือใช้เทียบจากกำไรครับอย่างเทียบกับกำไรแต่วิธีที่2เทียบจากทรัพย์สินนะครับเอาวิธีกำไรก่อนทุกคนน่าจะคุ้นเคยก็คือ PE นั่นแหละนะครับแต่ปัจจุบันเราอาจจะบอกว่า PE ต้องดูอุตสาหกรรมนะ PE ต้องดูค่าเฉลี่ยแต่ยุคนั้นเนี่ยคือด้วยความที่เป็นหนังสือเล่มแรกที่พูดถึง PE ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเรคคอร์ดหรือว่าการติดตาม PE ย้อนหลังมาก่อนอาจารย์เบนก็เลยบอกว่าจริงๆแล้ว PE ที่เหมาะสมกับหุ้นในยุคนั้นนะครับก็คือเท่ากับ 8.5 บวกกับ 2G ซึ่ง G เนี่ยคือการเติบโตของกำไรสุทธิในช่วง10ปีข้างหน้าโกรธระยะยาวเป็นระยะยาว10ปีนะครับที่ต้องประเมินต่อไปว่าจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเช่นเอาง่ายๆถ้าบอกว่าตัวนี้น่าจะโต 10% ต่อปีคลาย10ปีก็10 2G ก็เป็น20บวก 8.5 ก็เป็น 28.5 นะครับดังนั้นก็อาจจะตัดสินใจซื้อที่
PE 28.5 นะครับแต่ต้องเข้าใจอย่างนึงว่ายุคนั้นมันเป็นยุคที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันซบเซามากมีสงครามมีอะไรยุคนั้นนี่เป็นยุคที่อุตสาหกรรมมันไม่ได้โตแรงเหมือนปัจจุบันนี้เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องมีเป็นที่เราคุยกันว่าโต 7% ต่อปีก็เก่งแล้วอย่างที่ตอนต้นเราคุยกันอาจจะต้องฝากกลับไปคิดว่าถ้าเราจะนำมาใช้เราจะปรับปรุงยังไงดีอย่างถามอย่างพี่ตู้เนี่ย ความคิดพี่ตู้มองว่าแบบสูตรนี้ใช้ได้ไหมปัจจุบันถามตรงๆเลยทุกวันนี้ผมตอบยากนะว่าใช้ได้ไหมเพราะผมส่วนตัวผมไม่เคยนำมาใช้เหมือนกันนะ PE ผมจะมองด้วยปัจจัยอื่นๆมากกว่าโดยไม่ได้ใช้สูตรนี้เป็นสูตรหลักนะครับครับอาจจะมองอย่างเช่นส่วนกลับของ PE เป็น earning yield ว่าตอนนี้มันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างต้องตู้บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ส่วนกลับอ๋อที่เหมาะสมนะครับมันก็อาจจะต้องไปดู growth ด้วยเนาะหรือว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าคาดหวังต่างกันเท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติว่าอย่างผมอาจจะคาดหวังสักประมาณ 8% อย่างเงี้ยอาจจะดู PE กลับไปที่12เท่าถ้ามันไม่โตเลยนะเลเซว่าถ้ามันไม่โตเลยถ้าเป็นหุ้นที่ไม่เติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ส่วนของ PE ที่เขาแนะนำมาใช่อีกส่วนก็เป็นทรัพย์สินครับทรัพย์สินเนี่ยก็พูดไว้2แบบนะครับแบบแรกคือ net asset value ก็คือนำส่วนของผู้ถือหุ้นหักด้วยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกครับก็อันนั้นก็เป็นค่าของมูลค่ากิจการเลยอีกแบบนึงที่มีความอนุรักษ์นิยมขึ้นไปอีกก็คือนำสินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนี้สินทั้งหมดอันนี้เรียกว่า net asset value ครับซึ่งอาจารย์เบนจามินเกแฮมยังบอกว่าซื้อแค่2ใน3ของ net ก็พอโหด net น้อยมากแล้วนะจะหาได้ไหมครับทุกวันนี้ซึ่งในยุคนั้นมันเต็มไปหมดไงเต็มตลาดโอ้โหมันซื้อได้เป็นร้อยๆตัวยุคนั้นนะครับแต่ยุคนี้เนี่ยพูดว่าตลาดไทยเนี่ยยากมากแต่ผมบอกนิดนึงว่าถ้าเอาสูตรนี้ใช้กับเวียดนามมีนะอ๋อยังมีอยู่แล้วมีเยอะด้วยไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวมันมีเยอะด้วยดังนั้นเนี่ยผมว่าอยู่ที่สเตทของตลาดด้วยว่าวิธีไหนเหมาะกับตลาดแบบใดนะครับก็อยู่ที่ว่าตัว PE ตัว valuation ต่างๆเนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสมของตลาดหรือสถานการณ์ในช่วงนั้นด้วยไหมว่าเหมาะสมแบบไหนหรือแต่ในอุตสาหกรรมเองก็อาจจะมีวิธีการวัดตัวเลขที่อาจจะไม่เหมือนกันอยู่ปัจจุบันที่มีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องการลงทุนอันนี้คือเป็นที่4ครับสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากพูดที่สุดนะครับก็คือคำหนึ่งคำที่เป็นตำนานตำนานทุกอันเลยวันนั้นจนวันนี้นะทุกคนยังใช้แล้วพูดถึงผมว่านักลงทุนพูดกันบ่อยมากคือคำว่า margin of safety ส่วนเผื่อความปลอดภัยครับ moss หลักการง่ายก็คือโอเคบอกยุคได้ทันทีรู้หมดเลยเป็นแบบนั่นเองอะไรอย่างรู้หมดเลยพอจะหาได้ก็สมมติว่าเราประเมินมูลค่าได้เท่าไหร่เช่นประเมินมูลค่าได้100บาทเวลาเราเข้าซื้อเนี่ยควรจะเข้าซื้อที่ราคาที่ต่ำกว่าเช่นซื้อที่70บาทแบบนี้ก็คือมีส่วนเผื่อความปลอดภัยถ้าเกิดผิดพลาดเราประเมินมูลค่าผิดยังมีโอกาสให้เราผิดราคาจะตกลงมาได้แต่ถ้าเราไปซื้อที่100บาทเลยคือไม่มี margin of safety เลยเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นหนังสือเล่มนี้บอกว่าเหมือนการสร้างตึกอะครับถ้าเราสร้างตึกเรารู้ว่าตึกเนี้ยจะหนักสมมติหนัก1,000ตันหมื่นตันอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้สร้างเสาราคามารองรับน้ำหนักเท่านั้นพอดีก็ต้องเผื่อไว้นะครับซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ยังพูดถึงทุกวันนี้นะครับก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่ใช้มากๆเป็นหัวใจของนักลงทุนซึ่งใช้ถึงปัจจุบันเลยครับส่วนตัวที่เป็นมองว่าไอ้ MOS หรือว่าไอ้ MOS Margin of Safety เนี่ยมันควรจะมีเท่าไหร่ทีละแต่อุตสาหกรรมมันเยอะเท่ากันไหมจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับ valuation เราไงคือถ้าเกิดสมมติว่า valuation เราออกมาเท่าไหร่เราก็พยายามจะซื้อให้ได้ถูกกว่านั้นอย่างเช่นถ้าจะให้แบบหลายคนเขามองว่าถ้าซื้อได้ต่ำกว่าสัก 30% นี้คือเซฟสุดๆละแต่ว่าความยากของมันในตลาดปัจจุบันเนี่ยก็คือว่ามันแทบจะหาไม่ได้แล้วเพราะว่านักทุนต้องเข้าใจว่านักลงทุนเดี๋ยวนี้มันเก่งมากพลิกหินทุกก้อนพลิกหินทุกก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปข้างหน้าละอันนี้เราก็ต้องมาชั่งใจว่าเอ้ย30เราอาจจะไม่ได้เราอาจจะต้องเหลือสักน้อยกว่านั้นอะไรเงี้ย10หรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องกลับไปดูความเหมาะสมดูความเหมาะสมได้ไหมใช่ครับครับมันต่างจากอัพไซด์ไหมครับมาที่ Margin of Safety แต่อย่าง100นึงเราซื้อที่70นี่มัน30นี่มันคืออัพไซด์หรือเปล่าหรือมันต่างกันยังไงครับเบสผมมองว่ามันเป็นอาจจะวิธีคำนวณอาจจะเหมือนกันแต่มุมมองของมันต่างกันนะครับหมายถึงว่าถ้ามองในมุมมอง Margin of Safety เนี่ยเราพูดถึงการประกันความเสี่ยงพูดถึงความเสี่ยงเป็นหลักแต่ถ้าอัพไซด์เรามองในผลตอบแทนที่จะได้รับมากกว่าดังนั้นก็แล้วแต่คนมองคือบางคนเนี่ยเขาให้ margin of safety เป็นผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเลยแต่บางคนก็คือจะไม่นับถือว่าเป็นค่าเผื่อความเสี่ยงเหมือนการซื้อประกันชีวิตประกันภัยเงี้ยเขาก็จะตัดออกไปเลยเขาก็จะไม่นับเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะแล้วแต่ว่าเราซื้อหุ้นเพราะเราเก็งกำไรว่าเราจะไปขายที่ราคาสูงกว่าหรือซื้อแล้วเราอยากเป็นเจ้าของมันจริงๆอยากถือมันตลอดไปถูกไหมครับเฮ้แล้วอย่างนี้อันไหนดูปลอดภัยกว่าสำหรับผมว่ามันแล้วแต่นักลงทุนมากครับแต่สำหรับผมมองว่าเป็นเหมือนการซื้อประกันอ่ะคือ MOS ผมก็จะไม่ได้มองว่ามันเป็นผ
ลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับก็คือเหมือนตัดทิ้งไปเลยว่าอาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีความเสี่ยงใดเกิดขึ้นก็เราไม่มองเลยว่า 30% เนี่ยเราจะได้ก็ตัดทิ้งไปเลยสมมติว่าเรา valuation หุ้นสมมติเฉยๆนะได้สักประมาณ100ถึง120ครับเหมือน100เรามองว่าเป็นดาวไซด์มองว่าเป็นแบบเนี่ยถ้ามันแย่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันจะน่าจะได้มันนี้ถ้าเราซื้อได้ต่ำกว่า100อีกไปซื้อ70 80 90เฮ้ยมันต่ำกว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่เราคิดว่ามันจะเกิดได้มันเหมือนกับเซฟตรงนี้เป็นเบาะรองรับเราว่าต่อให้เราผิดชั้นนึงถูกไหมต่อให้เราผิดว่ามันเหลือแค่100เดียวจากที่เราคิดว่าควรจะเป็น120แต่เราซื้อไปถูกกว่านั้นอีกมันมีเบาะอีกชั้นนึงที่รับเราให้เราไม่เจ็บตัวเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นแต่ไอ้ตรงบอกก็ขาดเอาผิดแล้วก็ผิดไม่ผิดไม่ผิดไปอีกงงไปอีกนะครับก็อันนั้นก็เรื่องลงทุนแหละฮะแต่จริงๆ margin of safety เยอะๆไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะเขาต้องย้อนกลับไปดู Mr. Market เพราะบางครั้งเขาแบบอารมณ์เสียมากเขาอยากจะแบบอารมณ์ไม่ดีมากๆเขาอาจจะอยากขายหุ้นในราคาที่แบบโหยต่ำมากอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องรู้ว่าอันนี้มันต่ำกว่า value มากๆแล้วในลักษณะนั้นแต่ว่าอาจารย์นี่เขาคิดไม่เผื่อใช่มั้ยครับเนื้อหาแต่ละข้อที่มันสอดคล้องกันเพราะว่าคุณจะมี margin of safety ก็เมื่อตลาดมันแย่เมื่อ Mr. Market มันมองโลกในแง่ร้ายอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับนี่ขนาดน้องเบสรวบรวมมาแค่เป็น5ประเด็นนะยังได้ความรู้แล้วก็ข้อคิดเยอะแยะมากจริงแล้วทางเล่มเนี่ยถ้าอ่านคิดว่าแนะนำน้องทุนได้ไหมฮะว่าควรจะอ่านไหมหรือต้องนักทุนแบบไหนผมแนะนำว่าอ่านแต่ควรจะอ่านในวันที่ผมว่าเล่มนี้ดีที่สุดในการอ่านในวันที่ตลาดตกแรงเราจะเข้าใจความรู้สึกเราจริงๆว่าเรากำลังคิดอะไรขึ้นคือถ้าเราไปอ่านตอนตลาดเป็นขาขึ้นเราอาจจะไม่รู้สึกเราก็จะไม่เชื่อเล่มนี้เลยครับวันที่ลบร้อยจุดผมหยิบเล่มนี้มาอ่านแล้วมันแบบมันเย็นมากมันอิ่มมันสบายมากเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆนี่คือการลงทุนที่เราต้องอ่านแล้วสบายไม่ได้หนุนนอนใช่ไหมฮะแม่เห็นก็เหมือนเห็นภาพนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากที่มาให้ความรู้และข้อคิดดีๆกับหนังสือที่มีชื่อว่า The Intelligent Investor นะครับในช่วงของ VI กึ่งสำเร็จรูปเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราอุบไว้ก่อนเนอะว่าจะมีอะไรมาฝากกันนะครับขอบคุณมากครับ